สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกับพบกับผมนัทโยในรายการ Summoner War Addict นะครับและหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมปั้นเจ้าแอสลมนะครับหรือธัญญานี่หรือว่าเรียกว่าอะไรเดียวนักฆ่าสาวสวยแล้วกันขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าจะรอถอดรูนแล้วค่อยใส่นะครับแต่ว่าเนื่องจากอยากลองของรอไม่ไหวผมก็เลยจัดซะเลยใส่รูนถอดรูนมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บเลเวลเต็มแล้วด้วยนะครับก็มารีวิวให้ชมกันแล้วกันเรื่องการใช้งานผมก็คงจะเอาไปใช้ในอารีนาครับแล้วก็ในกิลด์วอร์นี่วันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ครบๆเลยนี่รูนค่อนข้างจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับธัญญาของเราก็มาดูกันฮะเรื่องสกิลอันนี้ผมฟาร์มแอสไฟไว้นะครับจนสกิลเต็มเลยก็สกิลแรกครับ Expose Weakness ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับพร้อมกับมีโอกาสทำให้ศัตรูเกราะแตกเป็นเวลา2เทิร์นโอกาสติด 50% แต่ถ้าอัพสกิลเต็มก็จะเพิ่มไปอีก 25% เป็น 75% นะครับต่อมาสกิล2ครับ Capture Opportunity จะเป็นท่าบัฟดาบแล้วก็บัฟคีให้ตัวมันเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับพร้อมกับได้เทิร์นถัดไปทันทีก็เหมือนแบบว่าบัฟแล้วก็เตรียมลุยนั่นแหละฮะเหมือนบัฟหมาในแต่บัฟให้ตัวเองสกิล3ครับสกิลทีเด็ดก็คือ Shadow Assault นะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูพร้อมกับมีโอกาสทำให้ศัตรูติดห้ามฮีลเป็นเวลา2เทิร์นนะฮะแล้วก็ท่าเนี้ยถ้าโจมตีศัตรูและศัตรูตายอ่ะมันก็จะกระโดดไปใช้ท่านี้อีกทีนึงใส่ตัวอื่นแบบสุ่มๆนะครับแบบแรนดอมอันนี้เมื่ออัพเต็มก็จะมีคูลดาวน์เหลือ5เทิร์นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นประมาณ 30% นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เมื่อเอาเวเคนแล้วได้รีซิสไม่รู้ได้มาทำลิงอะไรนะครับเป็นสายแอตแทกถ้าได้เป็นคีเลทนี่เราจะทำรูนได้ง่ายกว่านี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นสปีดเป็นอะไรก็ได้แม่งได้รีซิสเต็งเลยนะฮะโอเคเรื่องรูนครับก็เนื่องจากมันสกิลมันค่อนข้างแรงเป็นตัวทำวันเชิญคิวได้นะครับก็แนะนำให้ใส่เป็นเลทดีกว่านี่ครับเลทเอาไว้เพิ่มคีดาเมจนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นเบลดก็ได้แต่ว่าเนื่องจากไออันเนี้ยไอการ์ดผมมันแม่งได้ออฟคีเลทเยอะออฟมันสวยกว่านะครับก็เลยใส่เป็นการ์ดก็มาดูรูนกันครับช่องแรกช่องนี้แบบนำเสนอมากเลยแบบโคตรดวงดีได้มานะครับได้สปีดได้แอตแทคได้คีเลทได้ค่าที่แบบจำเป็นครบเลยช่องนี้เป็นสปีดนะครับเพราะผมเล่นสายสปีดซึ่งมันจะมีดียังไงเดี๋ยวลองไปชมกันช่องนี้นะครับก็เป็นการ์ดเอาสปีดกับคีเลทครับช่อง4เป็นคริแดมนะฮะช่องนี้ก็เอาสปีดอยู่แล้วก็ช่องนี้ครับผมเนี่ยสแตทโดยรวมก็ประมาณนี้ทำสปีดบวก95เพราะว่าจะได้ไล่ตามทีมผมทันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยเริ่มจากอารีนากันฮะโอ้โหอารีนาเนี่ยครับการจัดทีมของผมอันนี้แล้วแต่คนใช้นะแต่ผมใช้เป็นทีมสปีดผมก็เลยต้องทำคอมโบกับสปีดผมเรียงลำดับให้บอลน้ำออกก่อนเพื่อเร่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสลัดเปิดเกาะเดี๋ยวดูกันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงน้องธัญญานี่เท่าที่ผมลองมาคือฉายาถ้าเกาะแตกออกทีอาจจะมี2ศพครับผมโอเคโอ้โหนี่เราเจอทีมง่ายอยู่ใช่ไหมครับเปิดเกาะโอ้นี่น่าจะมีศพเนี่ยครับเราก็ใช้สกิลนี้ก่อนเพื่อบัฟคริเลทนะครับคริเลทนี่มันจะได้ 30% บวกกับธัญญาของเรามีคริเลทอยู่69ก็น่าจะเป็น 99% นะอยากได้ใครเป็นศพก็จิ้มเลยครับที่ชัวร์ๆเนี่ยโจ๊กลมตายแน่นอนก็ลองไปดูครับภาพ 42,000 แล้วก็ไปใส่ตัวไหนโอ้ใส่พิษไฟสติขีมั้ยเนี่ยโอ้ติขีครับเนี่ย1ทีมี2ศพครับเรียบร้อย
สกิลแรก 18,000 ครับนี่ผม attack บวกหลัง999นะครับถ้าทำ attack ได้มากกว่านี้น่าจะแรงขึ้นอีกก็แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะหาบ้านที่เอาธัญญาเข้าได้นะฮะอันนี้จะได้ไหมไม่แน่ใจฮะลองเทสดูแล้วกันส่วนเรื่องการฟงการฟาร์มอะไรขอผ่านไปแล้วกันครับผมว่ามันตัวมันบางเป็นสายดาเมจอาจจะฟาร์มลำบากหน่อยถ้าฟาร์มได้ก็น่าจะเป็นพวกไอเดนนะครับที่เป็นธาตุน้ำฟาร์มแบบฮาร์ดโอ้โหแม่งเอ้ยพลาดจริงๆด้วยไม่น่าเข้ามาเลยโอ้โหแย่แล้วครับจะทำยังไงดีเนี่ยใส่วาน้ำจะตายไหมลองดูครับอ้าวตายด้วย 19,000 ขินะขิโอ้โหแกนซิ่งฮะระเบิดพัดไปก่อนมาทนให้ไหวอย่ารัวนะลูกโอเคจิ้มโอ้โหโอ้โหทำไมไม่คิดเลยวะเนี่ยเออก็โอ้ไม่ได้เชิญอีกวะจุดโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองอีกสักปีกหนึ่งนะครับโอ้บ้านแนวเดิมเลยหาแนวใหม่บ้างรีเฟซบ้างเลยโอ้โหโอ้โหรีสปีดจ๋าๆทั้งนั้นโอ้มีแต่ธาตุไฟธัญญาเราอันนี้แหละมันน่าจะช้าต้องรีบฆ่าเงือกให้ตายนะฮะคราวที่ผมลองถือว่าใช้ดีเลยในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปลองเปิดจริงในกิววอลครั้งแรกวันนี้เจอของแข็งอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะรอดถึง3ดาบไหมทิ้มให้ตายนะลูกไม่ตายชิปหายแล้วระเบิดมังกรก่อนจะได้ไม่โดนรีสกิลครับโอเคยังได้อยู่โอ้โหแม่งเอื้อทัญญาเราตายโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิพี่โอ้แม่งไม่ขี้เลยน่าเบื่อจริงตายครับแวมเนี่ยข้อเสียของมันคือมันจะเจอกับพวกทีมไฟแล้วแกนซิ่งนะฮะต่อให้มีบัฟคีบนหัวก็ตามโอเคเทสเท่านี้ละกันอารีน่าเดี๋ยวไปกิววอลกันครับแป๊บแป๊บวันนี้เราเปิดเจอกิวอะตอมนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ตีกันไปหมดแล้วน่าจะเหลือผมคนเดียวแล้วล่ะเหลือ2คนนะฮะก็จะมาเทสธัญญาก็จะมาเลือกบ้านกันครับแต่ละบ้านนี่เสี่ยงๆทั้งนั้นแต่ว่ากิลเราชนะแล้วเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอ่ะ
โอ้ด้านนี้ก็เข้าได้อยู่นะแต่ว่าหลังแรกนี่สิหลังแรกอันตรายฮะสองแดงเลยเหรอแสนดีค่ะเพิ่งอย่าเพิ่งดูแล้วโหดเอาไว้หลังๆนี่ทีม2เอาทันยาเข้าได้ครับใช้สูตรครับใช้สูตรสูตรชนะธาตุนี่ผมจะเอาพิษน้ำไปแทงปกติผมใช้ออลมใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนเป็นทันยาแล้วกันแล้วก็โอ้โหทีมบนทีมบนน่ากลัวทีมบนค่อนข้างเสี่ยงนะครับจะต้องรีบฆ่าอีฟิตน้ำให้ไวที่สุดลองดูก็ได้ฮะเออมาทันย่าอย่าเพิ่งทันย่าไม่น่าตายนะทีม2แต่ทีมแรกนี่สิ มาลุ้นกันโอ้โหแม่งเอ้ยเขาช้ากว่าเราอ่ะแกนซิ่งให้ติดด้วยขออีกทีนึงโอ้โหแม่งเอ้ยทำบุญด้วยอะไรโอ้โหยังไม่ไอ้นี่ด้วยตายละโอ้ยตายแน่ตายแน่ตายครับโอ้ตัวเลยครับโอ้โหแม่งแกนซิ่งไม่ติดเลยอะไรวะโอ้ยตายลาก่อยเอื้อโอ้ยลื่นแต่หัววันเลยผมต้องออกครับเซฟฟิตน้ำทันไหมเนี่ยโอเคบัฟดาบแล้วก็โดดแทงไปเลยแล้วกันครับง่วงไม่ตายงานงอกแล้วโอเคและเป็นดาบแรกด้วยนะต้องมาเซฟวิดน้ำโอ้โหบัฟแตกจุบตายโอ้แต่นี่มันไม่ติดห้ามฮิลครับดราก้อนไนท์น้ำเรียบร้อยลื่นไปแล้วหนึ่งหลังด้วยความกลัวครับแกนซิ่งอีฟิตน้ำไม่ติดแล้วก็ไม่ยอมฮิลพลาดเองฮะโอเคต่อมาครับอันนี้แล้วกันอันนี้แม่งก็กลัวลื่นหลังแรกอีกแต่อันสองจะใช้ทีมเดิมอันแรกจะเอาค้อนไปทุบถ้าโดนลบบัฟพร้อมเกาะแตกก็จะบันไลครับแต่ถ้าไม่โดนก็ชนะแต่ทีม2เนี่ยก็อันตรายที่บีดอยู่ถ้าบีดเกาะแตกก็เจ็บช่างมันครับ ตวงทำด้วยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดิฟิตแม่งก็ยิง2 EX 2 D ติด2รอบนะครับ
โหอย่าทำโอเคโอ้โหอันตรายแล้วไม่ดิได้อยู่ไม่มีปัญหาครับโอเคถ้าหลังแรกเป็นอย่างนี้เราเคลียร์แล้วบ่วนเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเสียเวลาสักพักนึงในการจะตีมันลงเพราะว่ามันเร็วมากนะฮะบอลน้ำนี่วนเทิงโคตรไวนี่โดดเย้งๆเลยมึงเขาละเสิร์ฟหน้าได้ทุบแล้วเรียบร้อยออโต้ได้แล้วลุมบอลครับตะลุมบอลไม่ตายโอเคมาดูหลังสองครับมาดูทันย่ากันจี๊ดเลยเจอแบบนี้ต้องทำไงดีแทงๆมันไปก่อนแล้วกันโอ้โหแหกก็อย่าไปแหกน้องทันย่านะนั่นไงพูดไม่ทันขายคำแหกุ๊บต่อยซ้ำอีกแหกเกาะบ้างสินี่เปลี่ยนเป้ากูทั้งนั้นเฮ้ยใจเย็นสิพี่โอเคพอไม่มีเกาะแตกมันก็กลับไปเหมือนเดิมกันนะครับเกาะแตกสวยงามครับเทิร์นต่อไปน่าจะเรียบร้อยโดดแอสโซจืบ 38,000 ครับแรงไม่มากไม่มีใครอัดทัญญาแล้วเราก็สบายฮะมันเป็นตัวที่สามารถจบด้วยตัวเองได้นะครับมีเกาะแตกแล้วก็มีบัฟดาบให้ตัวเองก็คือเหมือนแบบทั้งชงเองยิงเองเลยก็ถือว่าน่าสนใจในกิลวอร์นะฮะตายไหมเนี่ยไม่มีบัฟด้วยหมื่นหนึ่งโอเคตายอยู่ฮะเดี๋ยวแค่วาน้ำแหละเฮ้ยมีคีไม่คีเหรอเนี่ยอ๋อไม่มีบัฟลืมไปน่าจะอยู่แล้วฮะเต็มหลอดเลยเลือดนวดมาตั้งนานแอดซอโอเคฮะก็บวก2บวก3ไปแล้วก็เหลือบวก1มาหาอีกหลังหนึ่งเข้าโอ้โหแต่ละหลังอ
มีหลังไหนที่เราสามารถเอาทันย่าไปเล่นได้มั่งเดี๋ยวบวกหนึ่งครับผมโหเนี่ยโดนบีดไฟต่อยไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่มีให้ทันย่าลงระนาบแล้วครับคือมันก็ลงได้แหละแต่แม่งไม่ชัวร์ครับนี่คุณสลวยดีกว่าเราลื่นไปนาทีนึงเราไม่อยากลื่นเยอะอันไหนดีอันนี้หลังแรกก็เสี่ยงเหลือเกินไม่ใช่แค่หลังแรกด้วยครับหลังสองด้วยมาตีคุณสลวยกันดีกว่าโอ้ยแต่มันก็ใช้ทีมเดิมๆเลยนะถ้างั้นนี่แค่เปลี่ยนเป็นออยมออยมทีมบนก็เอาค้อนไปโอเคหลังสามโอใช้ทันย่าเลยฮะเนี่ยแต่ผมก็คงปั้นมาใช้ประมาณแบบนี้แหละครับในทีมที่มีพิษน้ำเอามาแทงพวกธาตุลมธาตุน้ำแล้วก็เอาธัญญาไล่เก็บใจเย็นนะโอเคโอเคสวยงามครับเป็นไปตามแผนที่คิดเอาไว้ดึงมาตรงนี้ไหมอย่าพึ่งแล้วกันบัฟเลยโอ้ยใจเย็นโอ้ยดึงมาอื้อหือตายอ้าวเรียบร้อยฮะถูกแม่งเลยดีเนี่ยโอ้โหขี้เกียจรอบัฟนะครับแค่เนี้ยก็จะพยายามรีบวางระเบิดบีบไฟไปเยอะๆนะฮะโอ้ใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราวางอีกทีนึงแล้วเรากดระเบิดก็เรียบร้อยแล้วฮะนี่ที่เหลือมันก็ตีพิษน้ำเราก็สบายแล้วแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเอาทันย่าลงมาผมว่าแม่งจะโดนบีดต่อยตายเอานะครับแล้วแถมจะตีบีดไม่เข้าด้วยเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใช้ทีมฟิตน้ำเลยนะจะเซฟไว้ทำไมวะ น่ารีบกดออกเลยแต่ก็เท่านั้นนะครับอยู่ไปก็เหลือแค่พัทกับพีชแม่งจะไปฆ่าใครได้โอ้จบแล้วสำหรับวันนี้นะครับรีวิวทันย่าก็เป็นตัวดาเมจเดียวๆนะครับที่ทันตีได้รุนแรงพอสมควรเลยอันนี้ขนาดใส่เป็นสายสปีดนะเพื่อนๆก็ประยุกต์ใช้นะครับถ้าเป็นสายดาเมจผมว่าทำดาเมจได้แรงกว่านี้อีกได้ 4-5 หมื่นได้เลยครับผมก็ลองปรับดูแล้วกัน
แต่ผมว่าทำให้ได้สัก 40,000 หน่อยๆก็โอเคแล้วครับน่าจะฆ่าได้ในหลายๆตัวอาจจะเจอพวกตัวทึกๆถึงจะไม่ตายนะฮะก็แล้วแต่การใช้งานครับลองปรับประยุกต์กันดูครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมรีวิวมอนใหม่ๆจากผมได้ที่ Channel Mobile Looper ครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจ็บหน้ารอมังกรน้ำต้องรอถอดรูนจริงๆแล้วครับแม่งต้องถอดทั้งชุด แต่ธัญญามันยังไม่ใส่ไงผมก็เลยแบบถอดมาโยกนิดหน่อยนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายดู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